นะครับปิดสร้างรายได้เราไปเลยดีไม่ดีพี่ยูอาจจะปิดช่องเราไปเลยนะครับหายไปจากสารบบเลยนะครับเรื่องจริงนะครับหลายๆคนนะครับเจอมาเนาะในเรื่องการทำที่เราละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นนะครับพูดง่ายๆล่ะบ้านเขาก็รักนะครับแม้ว่าเขาจะพูดว่าเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงแคนเสียงลำอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านนะก็เอาลงไปแล้วเราจะไปเอามาลงที่หลังอ่ะมันไม่ได้นะครับมันก็ดนตรีตัวเก่ามาภาพตัวเก่าอย่างนี้นะครับมันไม่ได้นะครับเนาะดังนั้นพี่ๆน้องๆของเราทุกคนเนาะที่กำลังทำ YouTube กำลังมีใจรักในการทำ YouTube กำลังมี power กำลังมีไฟอยู่เนาะอยากจะทำนะครับให้จำไว้ตลอดเนาะ 1,000 คนเราก็สร้างรายได้ได้นะครับ 1,000 คนเนาะเราก็มีโฆษณาเข้าแล้วนะครับให้ระลึกถึงตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเนาะ 1,000 คนเราก็สามารถมีโฆษณาเข้าบ้านเราแล้วนะครับให้ระลึกถึงตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะช้าในการเก็บเหรียญก็ตามอย่างพ่อเบิ้ลพูดว่า3ปีถึงจะได้100เหรียญคิดดูนะครับ3ปีนะครับถึงจะได้เงินเดือน100เหรียญแค่ 3,000 เท่านั้นนะครับคิดเอานะครับอันนี้คือความอดทนอดกั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะชู้ว่าจะสู้ต่อไปเราจะชู้จะสู้ต่อไปนะครับเราต้องมีความขันติเนาะมีความมานะมีความขันติมีความอดทนในการทำคลิปอย่างพี่ไทยสุรินทร์กับพ่อเบิ้ลพูดว่าเอาปริมาณคลิปเขาว่าไว้นะครับในแต่ละบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวคลิปอะไรก็ตามเนาะพ่อเบิ้ลบอกว่าปัจจุบันหนา6นาทีถึง8นาทีมันยังสั้นไปเขาว่าประมาณ10กว่านาทีขึ้นไปเนาะแต่ว่าเพื่อนเราไม่มีใครนะครับจะดูให้กันจบถึง10นาทีนะครับ6นาทีอ่ะบางคนก็จบบางคนก็ไม่จบนะครับเป็นในการที่เราไปให้กำลังใจเพื่อนๆเราเนาะ6นาที8นาทีอย่างนี้ก็จบก็เยอะนะครับจบก็เยอะผมว่า6นาทีถึง8นาทีนี่พอเหมาะเนาะ5มาถึง6 5มาถึง8อย่างนี้โอเคเนาะอันนี้มันก็ยังยาวเกินไปนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณป้าตู่นะครับที่ซัพพอร์ตนะครับลูกหยานะครับที่ซัพพอร์ตพ่อทุกวัน2วันแล้วเนาะ2 3วันแล้วนะครับขออนุญาตดื่มน้ำออกไปเมื่อกี้ก็ดื่มนะออกไปตะกี้ก็ดื่มน้ำนะครับเป็น1แก้วเนาะถ้ามาพอดีมีน้ำก็จะดื่มนะครับเสียงมันเปลี่ยนไปแล้ววันเราจะชู้นะครับวันเราจะชู้ไปด้วยกันนะครับเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่อัจฉรานะครับพี่อัจฉราเรื่องนึงเข้ามาก่อนเนาะพี่อัจฉราสอนตัดเย็บเสื้อผ้านะครับขอบคุณมากนะครับไปให้กำลังใจกันได้นะเพื่อนเพื่อนเราทุกคนเนาะวันนี้ก็วันที่14นะครับอากาศตอนเช้าลมแรงมากตอนเย็นก็ลมแรงมากนะครับแต่ยังไม่หนาวนะครับแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าอากาศสดชื่นนะครับอากาศสดชื่นนะครับเนาะเมื่อวานนี้มีทั้งฝนมีทั้งลมนะครับเมื่อวานนี้เนาะเขาประกาศเป็นวันเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับวันที่13พฤศจิกายนเนาะปีกายนี้เขาประกาศเดือนตุลาคมนะครับลมหนาวมาเนาะปีกายนี้ปีนี้มาประกาศเดือนพฤศจิกายนคือเคลื่อนมาอีกประมาณ1เดือนนะครับเมื่อปีกายนี้ผมจำได้นะครับเดือนตุลาคมเขาประกาศวันที่15ตุลาคมนะครับเห็นไหมวันที่13เกือบเป็นเดือนนะครับเห็นไหมมันเคลื่อนมาเนาะเพราะว่าหน้าหนาวแหละทำไมอ่ะฝนยังตกอยู่อย่างนี้เนาะมันก็แปลกนะก็ธรรมชาติเนาะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับธรรมชาติมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเหมือนกับชีวิตเราเนาะขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณยายโฉมนะครับเข้ามาเป็นคนแรกนะครับยายโฉมขอบคุณพี่ติ๊กญี่ปุ่นนะครับพี่ติ๊กเจแปนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณจรัญสุขหล่อนะครับขอบคุณมากนะครับที่เดินมาให้กำลังใจเนาะขอบคุณพี่มนทานะครับพี่มนทาชาแนลนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เจนะครับพี่เจพรออนทัวร์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่รัตนพรนายหิมนะครับพี่สาวตลอดกาลนะครับดูทั้งคลิปไลฟ์สดดูทั้ง
ก็มาหลายส่วนแล้วก็ยังกลับไปดูคลิปให้ด้วย